สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมบรรยากาศนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์นะครับไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ระบาดกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าภายในตลาดนั้นพ่อค้าแม่ค้านั้นจะได้รับผลกระทบกันมากน้อยแค่ไหนกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับภายในตลาดอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมข้างในกันนะครับเดี๋ยวมาเดินดูตลาดกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือตลาดอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับโจ๊ก3ไข่เป็นหยังคือโจ๊ก3ไข่ครับล่ะเนี่ยเพิ่นบอกว่าโจ๊ก3ไข่เพิ่นว่าหึไข่2ไข่เออแม่นบ่เป็นหยังคือตั้งชื่อว่า3ไข่ครับหมายถึงว่ามีไข่ไข่เค็มโอ้มีไข่เค็มไข่ธรรมดาไข่นกอ๋อไข่นกกระทาก็เลยเป็น3ไข่อ๋อครับอ่ะมีหยังกินแน่นอนมื้อนี้เป็นจังได๋แน่มาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือร้านขายข้าวแกงถุงนะครับในตลาดบึงบูรนะครับนี่นะครับอ้าวเป็นยังไงเนาะครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับบรรยากาศหลังจากเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้มันกับแต่ก่อนนี่มันแตกต่างกันบ่แตกต่างค่ะพี่บ่คือบ่เงียบก่อนที่มันสิเกิดโควิดขึ้นมานี่บ่ครับแม่นบ่โอ้ครับครับเป็นยังไงครับช่วงนี้ช่วงเหตุวิกฤตโควิด-19นี่เป็นยังไงครับการค้าการขายมันแตกต่างมันแตกต่างกว่าแต่ก่อนบ่ครับแตกต่างหลายเด้อค่ะแม่นบ่ครับแตกต่างก่อนที่เกิดเหตุไวรัสขึ้นมานี่ว่านเถาะแม่นค่ะโอ้ครับครับไวรัสคือคนบ่ใครมาย่างคือแต่ก่อนแม่นบ่ครับไม่ไม่ล้อเฮาอยู่บ่สวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับช่วงนี้ครับเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด-19มานี่มันเป็นยังไงครับบรรยากาศในการค้าขายก็ไม่ได้ค่ะคนบ่เก่าบ่งานค่ะครับขายของนี่แตกต่างกับช่วงที่ไวรัสระบาดเลยแม่นบ่แม่ค่ะแตกต่างหลายแน่ค่ะลูกค้าลดลงประมาณจักเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยลูกค้าลดลงกับคุณล่ะค่ะเกือบ100%ค่ะเกือบ 100% เลยบ่ครับแต่บ่มีคนออกไปงานเลยค่ะโอ้ครับขอบคุณครับ